ท้องนะครับทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกาโดยประมาณพบกับผมเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับแต่เป็นวันทำงานวันแรกครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ต้องกระปรี้กระเปร่าหน่อยนะครับระวังเรื่องของฝนฟ้าอย่างเดียวนะครับเพราะเราอยู่ในหน้าฝนครับท่านผู้ชมฮะผมไปเริ่มกันที่สินค้าประจำวันครับไปดูว่าราคาพืชผักเนื้อสัตว์ไข่ไก่คือของที่เราต้องซื้อทุกวันเนี่ยราคาล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูพืชผักครับท่านผู้ชมฮะผมสังเกตมานานแล้วนะพี่เต่าหลังๆเนี่ยพืชผักราคาเริ่มทรงตัวแต่มีอย่างหนึ่งที่ทรงตัวบริเวณสูงคืออะไรรู้ไหมคือผลไม้คือผลไม้ผมสังเกตนะไม่ว่าชนิดไหนเนี่ยในยุคหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวในบริเวณสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยหอมและมะพร้าวใช่ใช่มะพร้าวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะลูกละ10บาท8บาทไม่มีแล้วนะโอ้ไม่มีมานานแล้วครับอุ้ยใน 4-5 ปีก่อนแถวบ้านผมมีเราพูดเราพูดถึง3เดือนที่แล้วเนี่ยลูกละ20บาทใช่ใช่ตอนนี้40บาทก็ซื้อยากตอนนี้ราคาผลไม้ค่อนข้างแพงครับมาดูราคาสินค้าประจำวันอีกแบบนึงครับเนื้อสัตว์ครับท่านผู้ชมฮะเป็นที่รู้กันว่าทรงตัวในบริเวณสูงฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูสันนอกกิโลกรัมละ170นะครับอกไก่กิโลกรัมละเกือบ100แล้วฮะเนื้อโคกิโลกรัมละ250นะครับแม้แต่ปลาทูสดอ่ะพี่เต่าดูสิกิโลกรัมละ120นะใช่ไม่ถูกนะไม่ถูกนะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มข่าวแรกของวันนี้ครับไปดูอาชีพใหม่ๆบ้างครับไปดูอาชีพมีหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าใครจะเลือกทำอาชีพอะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของครอบครัวนะฮะบางคนเลือกอาชีพเลือกงานที่ชอบบางคนทำเพื่อความอยู่รอดครับเลือกงานไม่ได้ครับแต่มีอีกอาชีพหนึ่งต้นทุนต่ำครับเดี๋ยวไปดูฮะอาชีพอะไรอุปกรณ์นะครับมีแค่แหนบและหวีนะครับปรากฏว่าอาชีพที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คืออาชีพประจำเป็นครูสอนศูนย์เด็กเล็กครับอยู่ที่เชียงรายแต่เขาหาอาชีพเสริมครับเดี๋ยวนี้คนเรามีอาชีพเดียวไม่ได้นะฮะคือรับจ้างถอนผมงอกฮะท่านผู้ชมฮะต้องพูดให้เต็มนะฮะอย่าสั้นๆว่าถอนงอกเฉยๆอ๋อถ้าถอนงอกคือถอนใครถอนผู้สูงอายุ นะครับนะครับคือไปฟังจากเขาเนี่ยเขาก็คือไอเดียที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเราต้องการขายว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยมีอาชีพเดียวไม่พอคือบางทีเนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราบอกว่าทำอย่างเดียวให้ดีไปเลยครับทำอย่างเดียวให้เก่งไปเลยแต่ยุคใหม่ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมฮะถือไข่ใส่ตะกร้าต้องใส่ตะกร้าหลายใบฮะลดความเสี่ยงครับท่านผู้ชมฮะอาชีพประจำของคุณณชาพันธ์เนี่ยนะครับอาชีพประจำคือครูสอนศูนย์เด็กเล็กนะอาชีพเสริมคือรับถอนผมงอกแต่ไม่ใช่ถอนงอกนะครับไปฟังเสียงบริการการถอนผมงอกจากคุณณัชชาพันธ์ครับเชิญครับคนอื่นเขาก็คงมีงอกแล้วคันเหมือนหนูเนี่ยหนูก็เลยลองโพสต์ดูค่ะโพสต์เล่นๆแต่ด้วยความที่ว่าโพสต์ปุ๊บแล้วมีลูกค้าทักมาทันทีเลยค่ะนี่คือเจ้าแรกค่ะที่หมายถึงว่าเป็นประจำไปแล้วลูกค้าประจำไปแล้วค่ะแกก็ทักมาถามว่าคิวว่างไหมหนูก็เลยว่างเจ้าแรกคือลูกค้าคนแรกคือตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็บอกว่าว่างแกก็นัดกันเลยค่ะนัดกันก็มาหาที่นี่แล้วก็จะมีลูกค้าบอกต่อกันอย่างเงี้ยหนูรับเสาร์อาทิตย์ก็คือมีทุกวันค่ะทั้งวันค่ะ2-3หัวก็เกือบทั้งวันแล้วค่ะก็ได้เกือบพันแล้วถ้าทำเป็นอาชีพหลักนี่นะพอจะได้นะถ้าเป็นอาชีพหลักนี่สามารถไปได้ไหมสำหรับคนที่มีเวลานะคะได้นะเพราะว่าแบบลูกค้าที่ไม่สะดวกออกมาหาเราก็ออกไปหาเขาได้ท่านผู้ชมดูไอเดียดีๆนะครับเขาแค่โพสต์ลงใน Facebook นะฮะ แล้วก็รับจ้างรายได้ต่อ1วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดที่ไม่ได้ทำงานประจำนะฮะวันละ 1,000 ฮะเยอะนะและไม่มีต้นทุนนะต้นทุนคือตัวเองนะครับทำเดือนหนึ่งทำ8วันที่เป็นวันหยุดเนี่ยก็ 8,000 แล้วนะสมมุติรายได้ประจำได้เงินเดือน 20,000 กลายเป็น 28,000 เลยนะโอ้โหน่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นไอเดียอันหนึ่งที่ต้องบอกท่านผู้ชมว่ายุคใหม่อย่าไปคิดว่าเราทำเราพอละนะครับทำหลายอย่างลดความเสี่ยงได้นะครับไปถามทางด้านลูกค้าที่ใช้บริการนะครับเขาบอกว่าที่เลือกใช้บริการถอนงอกเนี่ยเพราะไม่อยากไปย้อมสีผมฮะหลังจากสารเคมีจากสีย้อมผมเวลาถูกถอนจะรู้สึกเพลิดเพลินมันทำไมมันเคิร์มเหรอพี่เต่าผมยังไม่มีงอกผมเลยถามคุณ
ผมก็ไม่มีจริงเหรอ ผมเลยถามคุณแม่ไปฟังเสียงลูกค้าก่อนครับเชิญครับสบายค่ะเพราะถ้าไม่ถอดถ้ามันขึ้นมามันจะคันนะคะแต่เราเลือกที่จะให้เขามาถอดเพราะเราไม่อยากจะย้อมผมอะค่ะคือไม่อยากเอาสารเคมีเนาะก็เลยใช้วิธีเรียกใช้เขาถอนงอกอะค่ะเจ็บไหมตอนถอนเนี่ยไม่เจ็บค่ะมัน มีความสุขอะค่ะคือไม่ง่วงนอนไหมคะได้ง่วงค่ะ ครับก็ชัดเจนฮะพี่เต่าถอนงอกแล้วไงเคิร์มใช่ไหมเคยถอนยังไม่ทราบครับเพราะไม่เคยเหรอแต่อย่าถูกถอนงอกนะครับ ใช่เอาละครับท่านผู้ชมฮะไปดูอีกเรื่องนึงฮะนี่ก็น่าสนใจครับอันแรกเราบอกว่าทำอะไรให้ทำหลายอย่างนะครับและมันจะดีมันจะมีรายได้เสริมอีกอันหนึ่งใครที่ถนัดเรื่องของโซเชียลเรื่องของแอปพลิเคชันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับล่าสุดมีข่าวว่าคนไทยตื่นตัวเยอะในเรื่องของการใช้มือถือใช้แอปพลิเคชันแล้วก็การใช้โซเชียลเพราะอะไรครับอีกอันหนึ่งที่เราต้องดาวน์โหลดกันทุกคนก็คือคนไทยพยายามที่จะตื่นตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐฮะเพราะกำลังจะแจก 10,000 บาทเวลาโหลดเนี่ยคนที่ไม่เคยโหลดไม่ทราบนะครับถ้าคนรุ่นผมหรือคนรุ่นผมที่เด็กกว่าผมเนี่ยมันหมูแต่คนรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยบางทีต้องสอนท่านนะอันนี้ขอเล่าว่าได้โหลดมาแล้วนะคนรุ่นคุณโหลดเป็นไงรู้เรื่องไหมไม่ยากฮะไม่ยากขั้นตอนไม่ยากคือต้องกรอกรายละเอียดเลขบัตรประชาชนครับชื่อนามสกุลครับนะฮะลืมไปว่าอันนึงที่สำคัญเลยนะคือเลขหลังบัตรประชาชนด้วยเพราะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของรัฐต้องยืนยันตัวตนผ่านเลขหลังบัตรประชาชนซึ่งปกติแล้วเลขหลังบัตรประชาชนเนี่ยต้องถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับสุดยอดแต่อย่าไปลงในแอปพลิเคชันอื่นนะท่านผู้ชมเอาเฉพาะทางรัฐนะฮะทางรัฐนี่สะกดททหารสระอางงูแล้วก็รอเรือแม่นากาศทอสันฐานนะฮะอย่าไปเอาทางรัฐอื่นๆนะฮะไม่ใช่ของจริงครับคุณประเสริฐจันทลวงทองฮะรัฐมนตรีดีอีเปิดเผยว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไปเมื่อวันที่24โดยให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ปรากฏว่ามีการดาวน์โหลดการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง15เท่าฮะแอปมีการใช้งานเฉลี่ยวันละ 5-60,000 ครั้งแต่หลังจากวันที่24จนถึงปัจจุบันจำนวนการสมัครเข้าใช้งานเพิ่มเฉลี่ยวันละ 8-900,000 ครั้งนะครับซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกระบุว่านายกรัฐมนตรีรับทราบยอดการใช้แอปทางรัฐที่เพิ่มจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นผลมาจากกระแสตอบรับความเชื่อมั่นความหวังที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมทำงานเพื่อประชาชนบรรเทาหนี้สินนะครับแต่ฝั่งร้านค้าอย่างเช่นร้านค้าริมทางสตรีทฟู้ดดูเหมือนเขาไม่อยากเข้าร่วมครับอย่างเช่นนายกสมาคมร้านค้าไทยและสตรีทฟู้ดยอมรับว่าจากการสอบถามสมาชิกผู้ประกอบการทางด้านอาหารไม่ค่อยมีใครสนใจเข้าโครงการฮะเพราะพิจารณาด้านข้อกำหนดการใช้และประโยชน์ที่จะได้รับไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าสุดท้ายงบประมาณที่ใช้โครงการจะตกไปอยู่ที่รายใดสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากเห็นก็คือการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซากำลังซื้อที่ลดลงอย่างหนักและเล่นการแก้ปัญหาที่ต้นทุนฮะนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยปกติเนี่ยพอมีนักเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยก็จะมีคนมาซื้อแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อพอหลังจากเทศกาลเนี่ยนะครับตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเที่ยวกันฮะวันนี้โต๊ะแต่ละโต๊ะนะครับเขาบอกว่าสั่งกินกันไม่เกินหัวละหรือคนละไม่เกิน400-500บาทมีการคุมงบประมาณฮะนะครับขนาดเดียวกันก็ควรจะแก้ปัญหาเรื่องทุนต่างชาติด้วยเขาเสนอนะฮะโดยเฉพาะทุนจีนที่เข้ามาซื้อกิจการทั้งแบบร่วมทุนหรือแบบเช่าหรือนำสินค้าราคาต่ำมาตีตลาดคือพูดง่ายๆเรื่องนี้คือภาครัฐเขาก็ต้องบอกว่าดีแหละเพราะว่าคุณอยากได้ 10,000 ใช่ไหมครับคุณก็ต้องโหลดดิคุณไม่โหลดคุณจะได้เงิน 10,000 ทำไมจริงๆแล้วลึกๆอ่ะแม่ค้าร้านขายข้าวแกงตามสตรีทฟู้ดเนี่ยเท่าที่เคยไปสอบถามมาหลักๆเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าร่วมโครงการของรัฐเพราะอะไรเพราะภาษีสรรพากรไปตามเก็บภาษีใช่ เพราะอย่างนั้นมันง่ายๆคือกำลังจะบอกว่าทุกคนมีเป้าหมายของแต่ละคนฮะคือภาครัฐก็ต้องบอกว่านี่ไงประสบความสำเร็จเพราะมีคนดาวน์โหลดผมก็คิดในใจบอกถ้าไม่มีแจก 10,000 บาทจะมีคนดาวน์โหลดไหมใช่ไหม
หรือไม่ได้พูดถึงทางรัฐอย่างเดียวหรือเป๋าตังค์เมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่แจกคนละครึ่งเนี่ยจะมีคนดาวน์โหลดไหมถูกไหมถูกกลับกันแม่ค้าเนี่ยจริงๆเขาอยากได้เงินฮะด้วยความเคารพฮะแต่เขาไม่กล้าพูดฮะเขากลัวพี่สรรพากรไปเก็บภาษีเขาครับมันมีบทเรียนแล้วตั้งแต่ตอนเป๋าตังค์นี่แหละคนละครึ่งนี่แหละใช่แต่ด้วยความเคารพนะอันนี้มองแบบกลางๆนะพี่เต๋านะเข้าใจหัวอกของแม่ค้านะฮะแต่ต้องเรียนตรงๆนะฮะอย่าโกรธกันนะฮะการเสียภาษีเป็นหน้าที่เบื้องต้นของคนไทยฮะถูกต้องครับของคนที่อยู่ในประเทศนั้นส่วนเศรษฐีที่รวยอยู่แล้วแล้วคุณเสียภาษีน้อยคุณต้องไปมองตัวคุณเองฮะบางคนนะเป็นเศรษฐีนะทำบุญนู่นทำบุญนี่เผลอๆโกงภาษีไอ้อย่างนี้ไม่รู้ได้บุญหรือเปล่านะก็มีไม่น้อยใช่ไหมคือแต่ต้องเล่าให้ฟังนะฮะการเสียภาษีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการเป็นบุคคลในประเทศนั้นๆฮะนะครับเป็นหน้าที่เลยนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องหนีภาษีนะครับอันนี้ต้องคุยกันตรงๆกันแล้วกันนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องของภาพรวมที่เกิดขึ้นครับไปอีกเรื่องนึงฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้จับตาครับประชุมครม.วันนี้เมื่อวานมีประชุมครม.เศรษฐกิจไหมไม่มีวันหยุดเอ้ารัฐบาลเอกชนมีวันหยุดเหรอรัฐบาลเอกชนที่ไหนเอ้ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้นายกรัฐมนตรีมาจากภาคเอกชนมีวันหยุดเหรอก็มาจากภาคเอกชนมาบริหารประเทศก็ต้องทำงานแต่โดยส่วนตัวท่านนายกเนี่ยก็ทำงานไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าข้าราชการเนี่ยก็ต้องหยุดราชการกันอ๋อก็เลยเป็นการประชุมครม.วันนี้มีไฮไลท์เรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะทางกระทรวงการคลังเขากำลังจะมีการยื่นกองทุนไทย ESG คุยง่ายๆก็คือกองทุนมีสิทธิ์ลงทุนบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทในตลาดหุ้นนะฮะที่มี ESG ก็คือมีธรรมาภิบาลที่ดีมีความเป็นบวกต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยฮะให้คุณประโยชน์ต่อสังคมครับมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกฮะเขาใช้ตัวย่อว่า ESG นะครับซึ่งวันนี้จะมีการชงมาเพราะเดิมต้องยอมรับนะครับหลังจากมีกองทุนในอดีตเมื่อสักเกือบ10ปีก่อนแล้วก็หมดไปเกือบ5ปีเนี่ยกองทุน LTF เมื่อก่อนได้รับความนิยมมากครับครับพอเปลี่ยนจากกองทุน LTF มาเป็น SSF ในรัฐบาลชุดก่อนครับไม่ได้รับความนิยมฮะเพราะไปบังคับเขาว่าให้ถือหุ้น10ปีมันมีเงื่อนไขเยอะแล้วบางทีคนคิดผิดนะเขาไปตีความไงรู้ไหมผมเคยฟังคนที่เขาไปถกเถียงเขาบอกว่าอย่าไปช่วยเลยคนเล่นหุ้นคือคนรวยไม่ใช่นะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะคนเล่นหุ้นบางคนก็ไม่รวยฮะคนทำงานในตลาดหุ้นบางคนก็ไม่รวยฮะนะครับแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมประเทศเป็นการส่งเสริมการลงทุนฮะท่านผู้ชมฮะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับเขาก็เลยพลิกมาบอกว่าล่าสุดจะเปลี่ยนมาเป็นกองทุนไทย ESG ซึ่งมีการเก็งกันอย่างนี้ครับเดิมทีอ่ะมันไม่เวิร์กเพราะว่ากองทุนที่เปลี่ยนมาเป็น SSF เนี่ยผมจำไม่ได้ละ200,000หรือ300,000แต่ให้ถือ10ปีอันใหม่เนี่ยจะเหลือประมาณ5ปีนะครับแต่ต้องไปดูว่า5ปีภาษีหรือ5ปีเต็มไม่เหมือนกันนะครับถ้า5ปีภาษีเนี่ยคุณซื้อธันวาปีแรกคุณขายมกราปีสุดท้ายเนี่ยคุณแค่3ปีกว่า SSF มันมีจุดอ่อนอันนึงครับแตกต่างจาก LTF เมื่อก่อนก็คือ LTF เนี่ยเราสามารถซื้อปีเว้นปีก็ได้แต่ SSF เนี่ยไม่ได้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับตาครับเพราะจับตาเรื่องไทย ESG แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องมองต่อวันนี้เนี่ยก็คือตลาดหุ้นครับจริงๆปกติเรายังไม่คุยเรื่องตลาดหุ้นนะแต่วันนี้ที่ต้องมองต่อเรื่องตลาดหุ้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตาวมันมีผลกระทบ1มันจะมีกำลังซื้อเข้ามาฮะมีการประเมินกันครับท่านผู้ชมฮะไทย ESG เนี่ยน่าจะมีเม็ดเงินเข้าเดือนละ 4-6,000 ล้านตอนนี้เหลืออีกประมาณ5เดือนเอาง่ายๆ4เดือนครับ4เดือนหรือ5เดือน4เดือนกว่า4เดือนกว่าเอา4เดือนถ้า 6,000 ล้านก็ 24,000 ครับแต่จุดมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราเชื่อว่าจะมีเงินเข้ามา 24,000 แล้วหุ้นจะขึ้นน่ะเขาจะซื้อก่อนอันนี้ก็จับหน้าจับตาอีกเรื่องนึงที่น่าจับตาในช่วงที่เราหยุดไป3วันเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเขาขึ้นกันระเบิดเถิดเทิงฮะนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอยู่บริเวณต่ำเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจับตามากนะครับเรื่องของไทย ESG อีกอันนึงไปดูเรื่องหุ้นเรียบร้อยเรื่องลงทุนพันธบัตรเรียบร้อยไทย ESG นี้หุ้นด้วยนะพันธบัตรด้วยนะครับไปเรื่องต่อมาฮะพี่เต่าครับ e-commerce วันนี้จากการเปิดเผยของท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับท่านคุณภูมิธรรมรายงานจากสำนักงานผู้แทนการค้าไทยประจำกวางโจวประเทศจีนนะครับ
ว่าวันนี้อันนี้มันเป็นข้อมูลที่อยากจะให้อีคอมเมิร์ซไทยปรับตัวนะว่าอีคอมเมิร์ซใหญ่ๆในจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเถาเป่า JD.com นะวันนี้เขามีบริการใหม่ที่สามารถส่งของได้ภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงปกติเนี่ยเอาอย่างเงี้ยบ้านเราเราสั่งของวันเนี้ยได้ 3-5 วันนี้เราก็เก่งแล้วนะของเรามีเร็วข้ามวันมีนะครับคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้แต่ไม่เยอะนะครับแต่ของจีนไปถึงไหนละภายใน1ชั่วโมงแต่ผมเข้าใจว่ามันจะต้องกำหนดพื้นที่ครับนะครับถ้าไม่กำหนดพื้นที่เนี่ยข้ามเมืองก็คงยุ่งแหละใช่ๆๆนะครับซึ่งของเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีหลายเจ้าที่เริ่มทำแล้วนะคิดเร็วผมสั่งของออนไลน์เนี่ยบางเจ้าก็แบบส่งภายใน2ชั่วโมงเงี้ยหรือกำหนดพื้นที่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่นี้สามารถส่งได้ภายในกี่ชั่วโมงมีอยู่แล้วครับก็ยังเร็วนะก็ยังเร็วนะนะครับเพราะฉะนั้นด้านสื่อเราต้องปรับปรุงนะเคยสั่งหนังสือพิมพ์ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมีครับผมเพิ่งรับมาฮะสั่งส่ง6โมงเช้าฮะไปส่งบ่าย2ฮะหายากขายยากขายยากนะครับอ้าวไปดูอีกข่าวนึงฮะไปเรื่องของการรถไฟครับท่านผู้ชมฮะอุโมงค์ผาเสด็จนะครับอุโมงค์ผาเสด็จเนี่ยต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะเป็นอุโมงค์เนี่ยที่เจาะระยะยาวผ่านภูเขาเนี่ยให้เดาว่ากี่โล5กิโลกว่าครับท่านผู้ชมผมเดาว่า5.2 กิโลเนี่ยน่าจะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ครับถูกต้องครับใช่ไหมฮะนะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเปิดใช้งานวันแรกนะครับปิดเลยฮะ14วันคือต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าอุโมงค์ผาเสด็จเนี่ยมันจะไปช่วยลดระยะทางทางรถไฟครับจากสระบุรีไปทางอีสานเนี่ยลดระยะทางได้ประมาณเกือบ30กิโลนะครับอุโมงค์เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่ยาวสุดในประเทศไทยระยะทางประมาณ5กิโลเศษนะฮะเปิดใช้งานวันแรกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับเปิดปุ๊บปิดปั๊บเยี่ยมจริงๆคือประเด็นก็คือที่ผ่านมาสร้างเสร็จกำหนดเปิดแล้วยังไม่มีการทำความสะอาดภายในอุโมงค์และที่สำคัญที่เรายังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนก็คือมีระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์หรือเปล่ามีเป็นพัดลมเลยผมเห็นในภาพ ventilation ไม่รู้เป็นอะไรแต่มีพัดลมตัวใหญ่ๆในภาพแต่ไม่ได้มีการทำความสะอาดภายในอุโมงค์ก่อนที่จะเปิดใช้งานพอเปิดใช้งานจริงขึ้นมาปึ้งบางกระแสข่าวก็บอกทำความสะอาดนะแต่ฝุ่นมันเยอะนะต่อสระบุรีใกล้กับโรงปูนไม่แต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะครับทำไมไม่ซ้อมให้ดีก่อนฮะคือโจทย์เราต้องการให้คนใช้รถไฟประทับใจถูกไหมพี่ครับพี่เต่าฮะเราต้องการให้คนใช้รถไฟประทับใจครับง่ายๆเลยลองเทสดูก่อนดีไหมครับไม่เห็นจะต้องรีบเลยช้ากว่าอีกนี้กูนี้อีกหนึ่งอาทิตย์ยังได้เลยขนาดรถไฟรางคู่อ่ะเราช้ากว่าประเทศอื่นอีกแค่ไม่กี่ปีเองไม่กี่ปีเองเป็น10ปี เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้รอได้ฮะครับรอได้ครับไม่ต้องรีบฮะนะครับสรุปสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มทำความสะอาดแล้วนะฮะและจะกำหนดเปิดใหม่ในวันที่12 สิงหานี้ก็เลื่อนไปเป็น12สิงหานะฮะครับหวังว่าฝุ่นคงไม่เยอะอีกแล้วนะครับนะครับเรามาที่แม่สอดบ้างฮะท่านผู้ชมฮะไปดูข่าวต่อไปเลยฮะที่แม่สอดฮะใครไม่เคยไปแม่สอดเนี่ยหรือไม่ได้ไปนานๆลองกลับไปดูฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้คึกคักมากครับผมเข้าใจว่าเครื่องบินยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ใครไปเที่ยวแม่สอดเนี่ยตอนนี้คึกคักและเป็นเขตรอยต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องบอกว่าคึกคักเศรษฐกิจค่อนข้างดีครับไปที่ตลาดริมเมยครับท่านผู้ชมฮะซึ่งเป็นตลาดค้าชายแดนที่สำคัญในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ครับเพราะล่าสุดหลังจากคึกคักเนี่ยไปเจอน้ำท่วมฮะนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีน้ำเข้ามาท่วมเยอะพอน้ำเข้ามาท่วมเยอะเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลาเคลียร์ครับและความเสียหายเยอะครับเพราะเป็นดินแดงที่มีความคึกคักสูงมากไปฟังเสียงพ่อค้าตลาดริมเมยครับเชิญครับที่นี่ก็ได้ที่นี่เป็นสลายแล้วมันก็ได้เนี่ยมันมาจากที่อื่นถ้าตลาดนี่จะต้องใช้เวลาประมาณหลายวันจะเปิดได้อย่างน้อยอย่างคิดว่าจะได้นี่ก็ต้อง
2มี2อาทิตย์อ่ะจะเปิดได้2อาทิตย์ครับวันนี้เรายังบ่มียังบ่มีใครเปิดเด้อครับก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมฮะมีพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากคืออำเภอท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางเกิดฝนตกอย่างหนักเขาบอกว่า4วัน4คืนครับท่านผู้ชมฮะโดยสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนวัดได้มากกว่าวันละ100มิลลิเมตรเดี๋ยวนี้เขาใช้มิลลิเมตรอ่ะไม่ใช่มิลลิลิตรใช่ไหมใช้มิลลิเมตรครับอ๋อส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเมยล้นตริ่งกว่า2เมตรจนเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายบริเวณชายแดนอย่างรวดเร็วนะครับส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับฝนยังตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและบางเส้นทางต้องระวังนะฮะแถวแถวแม่ฮ่องสอนจะมีดินถล่มปิดทับนะครับส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับเคยไปไหมครับสภาพแบบนี้เคยอันนี้แถบเป็นลักษณะภูมิประเทศแถบแม่ฮ่องสอนใช่ฮะโอ้แต่แม่ฮ่องสอนผมไม่ได้ไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนชอบไปฮะครับนะครับแม่ฮ่องสอนนี่เขาเรียกว่าเมืองสามหมอกเมืองสามหมอกหน้าร้อนก็มีหมอกฮะหมอกแดดหมอกฝนหมอกจากการเผาป่าฮะบางทีเครื่องบินลนไม่ได้นะคุณอันนั้นเป็นหมอกทั้งปีทั้งชาติเออนะครับแต่สวยฮะสวยแม่ฮ่องสอนสวยแล้วก็แม่สอดก็คึกคักแต่ตอนนี้พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยต้องรอเวลาหน่อยนะครับแต่หน้าฝนก็เป็นอย่างเงี้ยพี่เต่านะครับหน้าฝนก็เป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยไปแม่ห้องที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยแนะนำให้ไปทางรถยนต์แล้วจะต้องขับรถผ่านผาเขาเรียกเป็นเส้นทางมหัศจรรย์รถมันจะเงยขึ้นแต่มันจะไหลลงคล้ายๆที่น่านครับคล้ายๆที่น่านที่น่านก็มีเนินพิศวงนะครับเหมือนขึ้นแต่ว่าจริงๆมันเป็นลงนะครับนั่นก็คือแม่สอดครับตัดภาพมาที่พัทยาครับท่านผู้ชมฮะไปพัทยากันบ้างครับพัทยาเป็นเมืองหน้าด่านของการท่องเที่ยวฮะแต่มักจะมีปัญหาผู้ประกอบการโดยเฉพาะล่มเตียงท่านผู้ชมน่าจะนึกออกนะล่มเตียงคือไอ้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของคนไทยนะครับฝรั่งไม่มีนะพี่ล่มเตียงเนี่ยทั้งล่มทั้งเตียงเนี่ยอันเดียวกันนะแล้วมีเจ้าของด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นล่มเตียงที่เอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวล่าสุดเมืองพัทยานะครับสั่งลงดาบเลยครับหยุดประกอบการล่มเตียง9รายฝ่าฝืนคำสั่งพักกิจการสูงสุด2เดือนหากพบฝ่าฝืนอีกจะถอนใบอนุญาตถาวรฮะทางรองนายกเมืองพัทยายอมรับว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับเรื่องร้อนเรียนจากนักท่องเที่ยวเรื่องของล่มกับเตียงนะครับเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการหลายรายโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ผ่านมาพบว่ามีล่มเตียงจำนวน9ล่มเตียงที่ทำผิดคำสั่งเมืองพัทยาซึ่ง8ล่มเตียงเป็นการทำความผิดครั้งแรกนะครับส่วนอีก1ล่มเตียงมีการทำความผิดเป็นครั้งที่2นะครับรองนายกเมืองพัทยาบอกว่าขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าล่มเตียงเมืองพัทยาที่อยู่บริเวณชายหาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยากให้ล่มเตียงทุกรายอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับของเมืองพัทยาเช่นนะครับล่มเตียงเนี่ยเขาเสียค่าธรรมเนียมให้กับเมืองพัทยาแค่ปีละ750บาทต่อปีนะแต่ไม่รู้เขาไปเก็บกับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่โอ้คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วพัทยาสมัยก่อนอ่ะ20บาท40บาทใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่ะไปฟังเสียงท่านรองนายกเมืองพัทยาครับจริงๆแล้วล่มเตียงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยานะที่อยู่บริเวณชายหาดก็เป็นสีสันหนึ่งแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในระเบียบในระเบียบในการปฏิบัติเรามีระเบียบเรามีข้อบังคับของล่มเตียงนะครับคือผมไม่ทราบหรอกว่าล่มเตียงจะเอาจะไปจ่ายกับใครที่ไหนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการค่าใช้จ่ายมาแต่ว่าล่มเตียงของเมืองพัทยาเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมปีละ750บาทเท่านั้นนะครับก็เรียนให้ท่านน้องประชาชนทราบว่าล่มเตียงเนี่ยผมเก็บปีละ750บาทซึ่งเก็บได้เท่านี้จริงๆแล้วมีหลายคนก็อยากจะให้เพิ่มแต่เราก็ทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นจึงจะฝากล่มเตียงด้วยนะครับว่าท่านมาประกอบกิจการในเมืองพัทยามันก็เหมือนหน้าด่านนะครับล่มเตียงเนี่ยมันอยู่ชายหาดพัทยาขอให้ท่านต้อนรับนักท่องเที่ยวยาวเปียบแล้วก็ดูแล
นักท่องเที่ยวให้ดีนะครับท่านเองเนี่ยถ้าบริการดีอะไรดีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาเองนะครับท่านบอกว่าไม่มีที่จอดรถท่านก็ต้องดูว่าท่านมีเพจที่จะติดต่อกับลูกค้าหรือว่าอะไรลูกค้าประจำหรือลูกค้าที่ไปมาที่จะมาเที่ยวพัทยาเนี่ยท่านก็ติดต่อกันนะแล้วก็หาจุดที่จะไปจอดรถให้เขาได้ตรงนี้ผมก็อยากฝากตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าที่จอดรถเรามีจำนวนจำกัดนะครับส่วนในเรื่องของร่มเตียงที่ทำผิดเนี่ยก็เป็นการตักเตือนครั้งแรกก็15วันครั้งที่2ก็2เดือนนะครับครั้งที่3ก็จะยกเลิกใบอนุญาตเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะครับให้ได้รับความสะดวกสบายอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมฮะต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าพี่ๆที่ประกอบการล่มเตียงนะครับหรือใครที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะฮะโทรไปได้นะครับคอลเซ็นเตอร์1337นะครับย้ำนะครับคอลเซ็นเตอร์1337นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดครับท่านผู้ชมฮะการที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยพี่ๆที่เป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะเวลาเขาไปพูดต่อไม่คุ้มครับเราในฐานะเจ้าของประเทศต่อให้ไม่ได้ทำการท่องเที่ยวก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวครับมันจะได้ผลบวกทางอ้อมฮะยกตัวอย่างพี่เต่าผมเนี่ยไม่ใช่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลยครับแต่ถ้าเกิดเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยอะประเทศเจริญขึ้นเราก็มีผลรับทางอ้อมเศรษฐกิจภาพรวมจะดีขึ้นใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะปิดเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้าชอบอะโวคาโดไหมทานได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันอะโวคาโดตอนนี้คึกคักเหลือเกินดีหรือไม่ดีวิตามินสูงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันครับโมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะอินไซต์ทุกไฮไลท์ในวงการไม่พลาดกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องฮะช่วงที่2เมื่อสักครู่นี้ผมค้างไว้อะโวคาโดครับท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนผมไม่รู้จักนะเพราะมันเป็นผลไม้ต่างประเทศนะครับทานเป็นผักสลัดทานแก้มกับผักสลัดได้ใช่คือมันมีความเชื่ออย่างนี้จริงเท็จเดี๋ยวพี่เต๋าวิเคราะห์ครับเขาเชื่อว่าอะโวคาโดกินแล้ววิตามินสูงฮะครับเขาบอกมีวิตามินเยอะวิตามิน B วิตามิน C นะครับแล้วกินแล้วเขาเรียกว่าอะไรมีสารต้านอนุมูลอิสระครับกินแล้วดีแล้วก็ไม่อ้วนมีไขมันดีประเด็นที่เราจะชูวันนี้เนี่ยก็คืออะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐีตัวใหม่ของไทยหรือเป็นภัยมหันต์ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนอะโวคาโดเนี่ยราคาดีไหมวิเคราะห์ก่อนแล้วเดิมมันมาจากไหนถิ่นกำเนิดอะโวคาโดจริงๆแล้วเนี่ยมาจากทางอเมริกากลางแหล่งที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดในโลกเนี่ยจะเป็นแถบทางเม็กซิโกครับครับส่วนประเทศไทยเนี่ย เรามีการนำเข้ามาปลูกระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางก็ยังมีแถบจันทบุรีครับและปัญหาเกิดจากอะไรตอนนี้ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการจด GI ของอะโวคาโดที่ปลูกในประเทศเพื่อแสดงแหล่งที่มาในหลายพื้นที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเท่าที่ประเมินณตอนนี้เนี่ยปีละกว่าพันล้านบาทโอ้ก็เยอะนะก็เยอะนะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ตัวหนึ่งนะครับประเด็นก็คืออะโวคาโดเป็นพืชที่ต้องบอกว่าใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินเนี่ยมหาศาลก็คือพูดง่ายเป็นพืชกินน้ำกินน้ำแต่ไม่ชอบน้ำท่วมไม่ชอบพื้นที่ชุ่มแฉะเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกอะโวคาโดต้องมีแหล่งน้ำที่ดีพอสมควรครับเอาอย่างนี้ก็ต้องกลับไปคิดสิว่าความคุ้มค่าเมื่อมีการดูดทรัพยากรเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ว่าอะโวคาโดเนี่ยครับผลผลิต1กิโลกรัมต้องใช้น้ำปริมาณประมาณ 1,000 ลิตรฮะต่อปีเหรอต่อผลผลิต1กิโลกรัมอ๋อซึ่งเยอะมากนะครับเยอะผมว่าเยอะกว่าการปลูกข้าวอีกอ๋อเยอะกว่าปลูกฝรั่งเยอะกว่าปลูกส้มแน่นอนนะครับและการคอนซูมน้ำ 1,000 ลิตรต่อผลผลิต1กิโลกรัมเนี่ยครับมันก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประมาณ 2.5 กิโลกรัมอ้อก็ก
ก็เลยเป็นปัญหาอีกต่อกรีนเอเนอร์จีต่อรถโลดร้อนและพื้นที่ป่าในเม็กซิโกประเทศต้นกำเนิดเนี่ยวันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมไปแล้วเขาบอกว่าประมาณ 25,000 เฮกตาร์ 25,000 เฮกตาร์นี่เป็นสายไร่นะฮะครับใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์การสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีถึงแม้ราคาขายดีคือมันดีต่อสุขภาพครับแต่ความคุ้มค่ากับผลเสียของสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องมาประเมินกันให้ชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงเกษตรครับกระทรวงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมาหาจุดร่วมกันว่าจะส่งเสริมมากน้อยขนาดไหนครับนั่นคือเรื่องอะโวคาโดครับท่านผู้ชมฮะผมพาท่านมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องต่อไปฮะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเรากำลังก้าวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคฮะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนบางคนยังนึกไม่ออกคำว่าไอ้เศรษฐกิจดิจิตอลคืออะไรนะครับล่าสุดเนี่ยครับทางโฆษกประจำสำนักนายกนะครับเปิดเผยจากการหารือต่อยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเอกชนรายใหญ่ขณะนี้ทำให้มีโครงการ Data Center Cloud Service ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว37โครงการฮะบริการชั้นนำของโลกที่เข้ามาลงทุนใน Data Center ได้แก่ Amazon Web Service จากสหรัฐอเมริกา Data Center จำนวน3แห่งลงทุน 25,000 ล้านบาทนะครับอีกอันหนึ่ง Evolution Data Center จากสิงคโปร์เงินลงทุน 4,000 ล้านบาทแล้วก็ล่าสุด Telehouse จากญี่ปุ่นเงินลงทุน 2,700 ล้านบาทส่วน Cloud Service นี่นะครับได้แก่ Alibaba ลงทุน 4,000 ล้านบาท Huawei ลงทุน 3,000 ล้านบาทนะครับขณะที่ศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์คาดการณ์ว่าปี 67 Data Center ของไทยจะมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 24%มูลค่า Public Cloud จะขยายตัว 29% พูดง่ายๆคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะทางภาครัฐเขาสนใจที่เราจะต้องผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคก็เลยสนับสนุนให้บริษัทที่ทำ Data Center กับบริษัทที่ทำสนับสนุน Cloud Service เนี่ย Cloud Service ถ้าท่านนึกไม่ออกก็คือเวลาเราเซฟรูปภาพในมือถือตอนนี้ไม่ต้องเซฟแล้วมันจะมีปุ่มให้เลือก Cloud ก็คือก้อนเมฆอ่ะอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับนั่นแหละเขาก็คือใช้บริการตรงนั้นแหละแต่พูดจริงๆนะด้วยความเคารพนะเราเป็นศูนย์กลางคือผมอ่ะนี่ผมไม่ได้ประชดประชันนะผมเชื่อว่าแต่ละประเทศมีความถนัดไม่เหมือนกันถูกต้องถ้าบอกว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางเราจะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเป็นฮับของการบินผมว่ามีความเป็นไปได้ถึงแม้ตอนนี้เรายังสู้สิงคโปร์ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราเป็นไปได้และผมเชียร์นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นฮับเรื่องการเงินซึ่งผมก็เคยทิ้งท้ายไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้วว่าเอสิเราจะสู้สิงคโปร์ได้หรือคุณทิ้งท้ายว่าไงนะเอให้ผู้ว่าแบงค์ชาติมาประชุมกับนายกก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยล่าสุดศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคด้วยความเคารพจริงๆนะฮะผมมองไปที่มาเลเซียผมมองไปที่สิงคโปร์แล้วผมไม่อยากจะบอกเลยว่าไอ้เงินลงทุนที่เราอ้างเนี่ยมันน้อยหรือมันมากกว่าเขาครับคือผมกลับมองว่าจริงๆเราไม่ต้องเอาทุกด้านหรอกคือมันไม่จำเป็นว่าโอ้โหศูนย์กลางทางการบินก็อยู่ที่เราศูนย์กลางทางการเงินก็อยู่ที่เราศูนย์กลางดิจิตอลก็อยู่ที่เรามันจะเก่งไปไหนเนี่ยคือต้องเรียนว่าศูนย์กลางดิจิตอลเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางมาเลเซียเนี่ยเขาวางเอาไว้ล่วงหน้า20ปีที่แล้วนะครับเราไม่น่าจะตามเขาทันคือถ้าทันได้ก็ดีใช่นะฮะแต่โดยศักยภาพแล้วที่เราเห็นอยู่ณวันนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะตามเขาทันเนี่ยครับมันไม่ใช่สิ่งที่บริษัทชั้นนำจากต่างประเทศมาลงทุนเนี่ยตามตัวเลขที่ท่านโฆษกบอกเนี่ยประมาณ 90,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการที่เขาต้องการขยายโครงข่ายในภูมิภาคเท่านั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดนำทุกอย่างฮะด้วยความเคารพจริงๆฮะเอาแต่ละอย่างให้มันดีเลยครับไม่จำเป็นต้องโอ้โหการเงินก็ไทยถือว่าการบินก็ไทยถือว่าท่านโฆษกต้นจะไทยอีกท่านโฆษกพูดไปเนี่ยตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้กำลังใจคนไทยว่าเรามีการลงทุนมีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาแล้วถูกแต่อย่างนี้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นต้องเรียนท่านผู้ชมฮะถ้ายุคก่อนเนี่ยยุคสัก30ปีก่อนเวลาเราโฆษณาเพื่อให้ความเชื่อมั่นกลับมาทำได้ฮะครับแต่ยุคนี้ถ้าพูดกำกำกลุ่มกลุ่มเนี่ยนะฮะคนเขาตรวจในอินเทอร์เน็ตได้ฮะนะครับคนเขาเปิดเซิร์ชได้ฮะนะครับเขารู้ฮะ
ประชาชนเดี๋ยวนี้เขารู้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องการให้ความเชื่อมั่นซึ่งเห็นด้วยนะครับแต่ไม่ต้องเก่งทุกอย่างฮะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วฮะนะให้มันเก่งจริงๆนะครับอ้าวมาดูกันต่อไปฮะพี่เต่าฮะเชิญฮะ EV ฮะ EV วันนี้คุณมีอะไรฮะวันนี้เนี่ยล่าสุดมีข่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นครับไปเดี่ยวๆไม่ได้แล้วทำไมอ่ะสู้จีนไม่ได้เขาไปไฮบริดหรือไป EV ถ้าจะสู้จีนเนี่ยวันนี้ถ้าจะเน้นยอดขายต้องมา EV ครับแต่เดี๋ยวๆสู้จีนไม่ได้แล้วและทำยังไงเพราะฉะนั้นบริษัทญี่ปุ่นประกาศพันธมิตรนะฮะล่าสุดเนี่ยมิตซูบิชิประกาศที่จะจับมือไม่ใช่จับมือเดี่ยวๆด้วยนะนิสสันฮอนด้าอ๋อมิตซูบิชินิสสันฮอนด้าทำอะไรครับจับมือกันแข่ง EV กับจีนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่มิตซูบิชินิสสันฮอนด้าโตโยต้าเองก็จับมือกับทั้งซูซูกิและมาสด้าอันนี้แหละมันถึงจะเป็นแนวรบที่ไปสู้ตลาด EV กับจีนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการแข่งขันในเรื่องของ EV ที่มากขึ้นและทราบไหมว่าล่าสุดเนี่ยมีค่า EV จีนที่ขายอยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งเจ้าลดราคาอีก120,000ดีสิครับดีต่อผู้บริโภคฮะคุณจะตกใจอะไรครับคุณยังไม่ซื้อ EV ฮะก็ดีครับแต่ว่าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้วันนี้ผมว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดขาย EV ชะลอตัวครับก็เพราะรอดูว่าเจ้านี้จะลดราคาอีกไหมเจ้านี้จะลดราคาไหมกลัวซื้อเขาเรียกว่าภาษาคนเล่นหุ้นเขาบอกว่ากลัวซื้อบนดอยหรือว่ากลัวเสียค่าโง่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเสียเงินไม่ว่านะแต่อย่าซื้อแพงเหมือนเสียค่าโง่คืออันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่มีสำนักข่าวญี่ปุ่นครับไปต้องบอกว่าไปโค้ดคำพูดของนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยครับว่ามีรถ EV ไทยค้างสต็อกเกือบ 500,000 คันค้างสต็อกเกือบ 500,000 คันเป็นไปได้เหรอครับเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้เหรอครับ เป็นไปได้เหรอครับไม่เป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมฮะอย่าไปฟังฮะเหมือนวันก่อนผมวิเคราะห์ให้ฟังอ่ะไปถ่ายรถที่จอดมาบอกว่าตอนนี้รถจอดทิ้งจะมีการประมูลแสนคันคุณเอ้ยในกรุงเทพไร่หนึ่งอ่ะ70คันคุณจะเอาที่ไหนฮะไปจอดแสนคันมันเป็นไปไม่ได้ฮะนายกอันนี้นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยก็เลยออกมาโต้ข่าวว่าสิ่งที่แหมพูดไปเลยก็ได้นะนิเคอิเนี่ยออกมาแจ้งว่ารถ EV ในประเทศไทยค้างสต็อกเนี่ยเกือบ 500,000 คันเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแกไม่ได้พูดเช่นนั้นมันไม่เป็นความจริงมันเป็นไปไม่ได้ฮะนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องรถไฟฟ้าท่านผู้ชมต่อเนื่องเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะผมพาท่านไปที่มอเตอร์ไซค์ฮะหรือรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมฮะทำไมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องยอมรับนะฮะในประเทศไทยเนี่ยการขนส่งมวลชนการเดินทางยังไม่สะดวกฮะปัจจัยที่5มันยังเป็นปัจจัยที่5แล้วมันสะท้อนอะไรรู้ไหมครับถ้ารถยนต์ขายไม่ดีจักรยานยนต์ขายไม่ดีแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีฮะแต่ถ้าเกิดขายดีโตแปลว่าเศรษฐกิจยังไหวครับไปดูยอดขายจักรยานยนต์ในครึ่งปีแรกปรากฏว่าลดลง 13% นี่เป็นตัวเลขการสะท้อนเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยครับแต่ยังมั่นใจว่าปีนี้ยอดขายจะอยู่ประมาณ 2,120,000 คันนะครับดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยทางของ Honda และ Yamaha กำลังจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับแปลว่าอะไรครับคือถ้าดูทั้งปีถ้า2ล้านกว่าคันเนี่ยถือว่าค่อนข้างปกติฮะพี่เต่า คือต้องเล่าให้ฟังว่ามอเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นะฮะไม่ใช่มือสองมอเตอร์ไซค์ใหม่เนี่ยจะขายปีละประมาณสัก2ล้านกว่าคันครับนะครับมือสองเนี่ยวงจรของมอเตอร์ไซค์จะไม่เหมือนรถยนต์รถยนต์มันจะ2เท่าของรถใหม่แต่มอเตอร์ไซค์เนื่องจากวงจรมันสั้นกว่าเต็มที่ก็1เท่าถ้าเกิดมีการซื้อขายกันเพราะฉะนั้น6เดือนแรกที่ลดลง 13% เนี่ยเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราชะลอตัวจริงครับท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าทั้งปีนะฮะกลับไปที่2,100,000คันตามที่คาดการเนี่ยจะต่ำกว่าที่เคยเป็นไม่มากเพราะฉะนั้นแปลว่าเศรษฐกิจตอนนี้ชะลอตัวใช่ไหมใช่ต้องตอบตรงๆเลยแต่มันยังไม่ถึงขนาดโอ้โหมันจะแย่ไปเลยมันยังมีความหวังฮะท่านผู้ชมฮะมันยังมีความหวังครับนะครับอ่ะนี่คือเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับก็น่าจะครบถ้วนวันนี้ใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะอย่าลืมนะฮะทุกๆเช้าครับ6 นาฬิกาเปิดมาพบกับเรา2คนนะครับในรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ